ครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมะละกานะครับเดี๋ยววันนี้พี่ใหญ่จะพาไปที่ไหนบ้างนะครับก็มาเที่ยวดูบรรยากาศของเมืองเก่านะครับเมืองเก่าของประเทศมาเลเซียนะครับเมืองนี้เองเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มายาวนานนะครับรวมทั้งเมืองนี้เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่สมัยของโปรตุเกสนะครับพลังของอังกฤษของสยามนะครับแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่นี่ดังนั้นก็ทำให้ว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายและมีความสวยงามด้านวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศของเมืองมะละกากันนะครับนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นโบสถ์คริสต์นะครับเป็นโบสถ์คริสต์ดังนั้นเรามาที่เมืองมะละกาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มต้นกันจุดหลักๆก็คือจุดโบสถ์หน้าโบสถ์คริสต์กันก่อนนะครับดังนั้นมาที่เมืองมะละกานะฮะนี่นะฮะก็คือไฮไลท์ของมะละกาคือการนั่ง3ล้อนะครับ3ล้อมะละกาชมเมืองนะครับดังนั้นเมืองมะละกาเองเนี่ยนะฮะก็หลากหลายอย่างที่บอกว่าอย่างหลากหลายวัฒนธรรมกันเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นอยู่นะครับด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นกังหันนะครับเป็นกังหันนี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมของฮอลันดานะครับในยุคก่อนเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศของเมืองมะละกานิดหนึ่งนะฮะร้านนะครับร้านของฝากของขายกันที่นี่ไฮไลท์อยู่ที่นี่นะครับมาที่เมืองมะละกาไฮไลท์ก็เราต้องมานั่งรถสามล้อกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปครู่เดี๋ยวพาไปเที่ยวดูนะครับด้านหลังผมนี้ก็คือรถ3ล้อนะฮะนี่คือรถ3ล้อ